ทุกคนวันนี้เราจะไปทำเมนูฮันจิซูกันนะครับเราจะพาออกไปซื้อของกันด้วยนะจ๊ะเราไม่ทราบว่ามีเคล็ดลับในการเลือกมันฝรั่งไว้เครื่องเลือกหัวแข็งๆนะดีสุดถ้าหัวอ่อนเนี่ยมันก็จะโดนแบบว่าเข้างานได้ง่ายใช่หัวอ่อน พอมันอ่อนๆนิ่มๆมันเหมือนไม่อร่อยมันยังแบบว่าสะสมอาหารไม่เพียงพอเอาเว้ยมีความรู้เว้ยกูก็ไม่รู้นะถ้าเกิดมึงกูเพิ่งพูดว่ามันมีความรู้ผมอยู่แค่ร้อนโอ้ยไฟแบบหนอมไม่สดไม่สดก็ไม่ต้องซื้อดิมันน้ำข้าวมาเลยพี่มันสดไม่น่าหนักกวนตีนขมับไม่เนี่ยแล้วก็พูดมาตั้งนานเนี่ยกูลืมเซอร์เรอรี่พี่ครับมีเซอร์เรอรี่ไหมครับเซอร์เรอรี่ฝรั่งอยู่ตรงนี้พี่เขาแนะนำให้อย่างดีเลยนะคะแค่จะจูบมือไปน้องหาเจอไหมครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายอ๋อโอเคขอบหน้าครับกูถามมานานแล้วแม่งอยู่ข้างตัวกูทุกทีแล้วกูก็จะแบบคือพี่เขาตั้งใจบริการให้แต่สายตาลึกๆเขาก็แบบไม่ได้ไงวะคือเมื่อกี้เกิดประเด็นจ้าว่าเขาไม่ให้ถ่ายบุ๊กเพจนะพอเขาประกาศปุ๊บเราก็อ๋อโอเคแล้วเราก็กดปิดแล้วเราก็เก็บเลยแล้วจริงๆก็ได้ของเก็บโพสแหละแล้วก็ไปได้เนื้อน้องลายมาอีกกลับมาแล้วกันเนี่ยขับมากันแล้วนะคะมาเริ่มเลยร้อนในแล้วเจ็บคอทุเรียนเจ็บคอแล้วมาเริ่มเลยดีกว่านี่นะฮะซาลาดีเนื้อเราเลือกเป็นส่วนน้องลายนะเวลามาตุ๋นมันจะได้มีความนุ่มแล้วก็ขาดไม่ได้เลยมันฝรั่งหอมใหญ่คาราถั่วเขียวมันพูดไม่ช้าวะเบลีฟทูเพสแล้วก็ก้อนมัสตาร์ดของเราชุบเนื้ออ่ะเริ่มกันดีกว่านี่คือมันฝรั่งที่เราได้คัดสรรมาแล้วนะครับว่าเป็นมันฝรั่งชั้นดีดินเคลือบทุกอันเฮ้ยมันฝรั่งอาจจะพอไหมรู้สึกมันน้อยๆไม่รู้อะพอมั้ยกินแค่2คนไม่ทำเผื่อพระสงฆ์องค์เจ้าแป๊บนึงนะเลิกความเล่นเป็นสิบปีพอดีขอพระทำโทษไอ้เหี้ยนี่อย่างหนักอ่ะอยู่ดีอีลิงไลท์ก็เปลี่ยนมูดกูซะงั้นเอาแล้วทำงานมันดีๆเลยกลิ่นแบบสดชื่นแบบหน้าไปทำน้ำหอมนะน้ำหอมแต่เลยดีเราก็ยังไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองอีกทีว่าเราใส่ได้เท่าไหร่ดีกระดาษที่ชูข้าวอ่ะสปอนเซอร์เหรอโอ้ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรมันเยอะแล้วโอเคมาต่อที่เนื้อนะครับผมเราหยุ่มแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมันเค็มเข้าเนื้ออยากใส่มันก้อนนี้เลยตึบๆดีไม่ไหวบางเคี้ยวหั่นครึ่งนานหั่นครึ่งสักหน่อยสัก3ส่วนไหมได้มีดยังหั่นข้าวยากเลยปั่นกูคงไม่ช่วยอะไรแล้วปั่นคงไม่เหลือเหนียวอ่ะไม่ใช่ส่วนใส่ลงไปต้มก้อนอีกเดี๋ยวเราแบบแค่ช้อนตัดขาดเลยเราขอไม่ตวงนะเพราะว่าตัวมันคือความนัวแบบว่ามันอยู่ที่รสมือก็ให้ดูอินกรีเดียนคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเราก็ทำครั้งแรกเราก็เลยคือเวลาทำอะไรครั้งแรกเราไม่ตวงอ่ะแม่งอร่อยทุกรอบเลยเว้ยพอเริ่มมาตวงเท่านั้นแหละไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่จริงแต่ตาส่วนก็คือมันฝรั่งมากกว่าเนื้อนี่เปิดตัวนะครับง้อเหล็กหล่อที่ภาคภูมิใจของเราจะบ้าหรือไงแค่ไปตามหาที่ไปตามหาเพราะว่าคือเราเป็นพวกบ้าชอบเก็บพวกแบบว่าอุปกรณ์ครัวที่มันเป็นเหล็กหล่อทั้งหลายนี่ดูเห็นไหมจะมีแบบหีบกริลสเต็กกระทะใช่คือว่าบ้าเก็บมีอยู่3ชิ้นมันดีอ่ะแล้วมันเก็บได้นานอ่ะถ้าเทียบกับพวกว่าเทฟลอนอ่ะอันนี้มันแบบอยู่ช่วยลูกช่วยหลานเนี่ยมึงถามลูกถามหลานยังว่าอยากได้ไหมก็ไม่ได้เขาช่างกิโลขายกันคือมันเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างเก่าแต่ว่าคลาสสิกเนี่ยลูกกระทะนี่มันอยู่ในเกมไหมอยู่ในพับจีอ่ะหนังอ่ะโอ้คนหนักแค่หยิบออกมามีเอฟเฟกต์เลยมันดึงคอนโทรลไหนเฮ้ยอันเนี้ยอันโลกับตันคื
คือกระทะเหล็กเนี่ยข้อเสียอย่างเดียวคือมันชอบสนิมขึ้นแต่มันก็มีวิธีที่ทำให้สนิมมันไม่ขึ้นก็คือไม่ต้องล้างไม่ใช่ล้างได้แต่ว่าอย่าโดนพวกน้ำยาล้างจานเขาจะให้ความมันของน้ำมันเนี่ยเคลือบตัวเหล็กไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะทำให้สนิมมันไม่ขึ้นแล้วถ้าสนิมขึ้นแล้วทำไงสนิมขึ้นก็ขัดสนิมออกแล้วก็ตั้งเอาใหม่รอแล้วก็ใช้น้ำมันเช็ดเลยสนิมค่อยๆหายไปพอเราก็ค่อยกินสนิมที่อยู่ข้างในเข้าไปเรื่อยๆจนสนิมมันหายไปควันขึ้นแล้วครับใส่น้ำมันจืดๆใส่เนื้อไม้พัดนะถ้าไม่ติดเลยแล้วกระทะเหล็กอะทำอะไรก็หอมเพราะความร้อนมันแบบว่ามันขึงไงมันเห็นบ้างมาดูเนี่ยความคาราเมลแล้วมันจะมีแบบความเหนียวนะน้ำตาลติดขอบหม้อฮะเดี๋ยวพันหอมใหญ่ต่อชอบมากพี่คะหอมใหญ่มีด้วยเหรอคะเออนั่นกูทำซุปหอมใหญ่เดี๋ยวแม่งมีอยู่นิดเดียวอ่ะนี่ตายกันมาหอมใหญ่แล้วก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วเห็นไหมทำซุปเนื้อของเรา2ก้อนน้ำ2ลิตรอูมามิโอเคเราจะทำอะไรก่อนดีวะโทมัตโต้เพส1ช้อนเกาหลีตามด้วยใบแดงประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลแล้วกัน3ช้อนโต๊ะว่าเกิดแล้วแหละคือเราไปเจอนี่ในตู้เย็นมามันคือบอสมิกไวเนก้าแล้วเมื่อกี้เราดมแล้วมันหอมดีเราก็เลยอยากใส่มาด้วยนี่หอมมากข้อดีของการที่เราไม่ตวงคือเราจะใส่อะไรเท่าไหร่ก็ได้ อะไรที่สนุกอ่ะใส่ไปครึ่งตบด้วยใบเบอร์รี่สองใบจะไม่ได้ใส่หรอกถ้ากูแกะไม่ออกเนี่ยหนึ่งสองสามสามใบใส่ซุปมาเลยโอเคเราจะปล่อยเคี่ยวไปอย่างนี้นะครับใช้ไฟอ่อนค่อยเคี่ยวไป3 hours later นี่ดูฮะความนุ่มดูช้อนตัดเบาๆก็ขาดครับนี่ดูเฮ้ยนุ่มมากเลยเนี่ยนี่ครับคือตอนแรกเราไปซื้อเราก็งงว่ามันคือเครื่องคารามาสมัยยุคโบราณหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับเมื่อกี้เราลองปิดฝาแน่ๆใช่ป่ะแล้วพอมันเดือดอ่ะถ้าเป็นหม้อปกติมันจะฟู่ล้นออกมาแล้วแต่อันเนี้ยไอตัวตุ่มๆเนี้ยมันทำให้แบบไอฟองอากาศที่มันแบบฟู่ขึ้นมาพอมันโดนตุ่มนี้มันแฟบกลับเข้าไปทุกคนโอเคแครอทอ่ะสุกยากกว่าเดี๋ยวเราไปโยนลงหม้อก่อนดีกว่าแล้วค่อยตามมันด้วยมันฝรั่งมาใส่ไปเลยว้ายนี่คือมันฝรั่งที่ดีหั่นไปดังกึ๊บคือเนื้อแน่นแข็งปากคือเลือกมาประมาณ10กว่าลูกเนี่ยกูเพิ่งเจอเรื่องนี้ที่เห็นกูไปยืนบีบอยู่ที่แมคโครนั่นคือแม่งอ่อนหมดเลยกูเพิ่งเจอลูกนี้เนี่ยนะโยนลงหม้อกันใกล้เสร็จแล้วครับไปดีอ่ะเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวเราแบบเซอร์รี่ก่อนเร่งไฟแป๊บนึงใส่แค่นี้เดียวพอกลิ่นมันแรงเงียบหอมมากที่จริงอยากต้มให้ไอ้พวกเนี้ยนิ่มก่อนแล้วค่อยใส่ออกมาเหรอแต่เราไม่รอละเราใส่เลยเอเลนน่าจะถล่มเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วศัตรูเพิ่งได้ก็คือว่าพี่วายหลับอยู่ใครไม่ชอบกลิ่นโชยุใส่เกลือแทนปิดท้ายด้วยโซลันเต้าครับผมมันสุกมาอยู่แล้วไม่ใช่มะเขือพวงนะโซลันเต้าโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้ววันนี้แค่นี้คือเหนื่อยมากนี่คือเช้าไปดูครับเนี่ยเสร็จไปแล้วสตูแอคแท็กออนไททันว้าวไม่ใช่ไหมสูงไปหน่อยนั่นสิคุ้มค่าโทษนะขอบจริงเนื้อคือโคตรนุ่มอะไรกันเลยเดี๋ยวอร่อยอ่ะอร่อยแบบคิดถึงญี่ปุ่นอ่ะแล้วมันแบบได้กินมันฝนตกอ่ะทุกคนฟินคอยคุ้มค่าโอ้ร้อนคือวิญญาณบวกจากล่างมาแล้วแต่ต้องปิ่นปักตัดจบ
ครับกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณ